สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดได้ปลาสวายมาเยอะเลยนะคะพี่น้องนะคะยายสิพามาเห็ดสิ่นหลอดพี่น้องเนื้อหลอดเนื้อปลาสวายเป็นแบบเหมือนสิ่นหลอดนะคะล้างเรียบร้อยนะคะล้างน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปยายก็จะมาทำเป็นเหมือนสิ่นหลอดนะคะพี่น้องนี่นะคะนี่เราก็จะหั่นเอากระดูกออกแบบนี้นะคะสองด้านนะคะก็สิเหลือเป็นเนื้อเนาะนี่นะคะแล้วก็จะเหลือเป็นเนื้อปลาแล้วก็จะมาหั่นเหมือนสิ่นหลอดเลยนะคะหรือว่าเนื้อแดดเดียวนะคะเราจะทำเป็นปลาสวายแดดเดียวนะคะพี่น้องนะคะเราจะทำเป็นปลาสวายแดดเดียวนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปหมักอร่อยนะคะแล้วก็เอาไปตากแดดเดียวนะพี่น้องเนาะเอาไปทอดกินตำบักหุ่งนะคะ นะคะขอไปนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะเนื้อหลอดปลาหลอดปลาสวายหลอดนะคะเนี่ยแซ่บนะคะเวลาเฮาไปทอดนะคะมันจะมันนะคะตรงที่มันเนี่ยเอาเวลาไปทอดจะอร่อยมากเลยนะคะรายละเอียดได้มาเยอะเลยนะคะตอนนี้นะคะได้สิพามาคือเป็นปลาสวายแดดเดียวนะคะมาหั่นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมักแสบๆนะคะพี่น้องมักใส่เครื่องปรุงทั่วไปเฮาเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมนั่นนะคะจะหอมนะคะนี่ทําออกมาก็จะประมาณนี้นะคะมักอร่อยๆนึ่งก็ได้ทอดก็ดีนะคะแบบนี้นะคะยายก็จะทําให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายทําเสร็จนะคะนี่ค่ะเยอะมากเลยนะคะได้มาเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมกับยายนะคะงามเนื้อปลาพี่น้องเนี่ยชิ้นนี้นะเอาไปนึ่งมากเลยชิ้นนี้นะคะพี่ต้องเอาไปนึ่งแบบเป็นชิ้นๆ นะคะอร่อยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูมาชิมกับยายค่ะปลาเป็นต้นยังไงเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะละเอียดหั่นแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะพามาหมักปลาสวายแดดเดียวนะคะทำเป็นปลาสวายแดดเดียวนะคะพี่น้องเนาะนะคะโดยการตำกระเทียมนะคะกับพริกไทยดำนะคะพี่น้องพริกไทยขาวกับพริกไทยดำปนกันนะคะแล้วก็จะพามาหมักนะคะเห็ดเป็นหลอดๆแบบนี้แล้วนะคะพี่น้องเห็ดคือเนื้อหลอดหรือคือเนื้อแห้งนะคะเหมือนเนื้อแดดเดียวเลยนะคะแล้วก็จะมาหมักแบบนี้นะคะโดยตำกระเทียมกับพริกไทยขาวกับพริกไทยดำผสมกันนะคะดูจะใส่เกลือด้วยนะคะพี่น้องยายสิพาใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปความนัวนะคะจะได้ขาวหนานนะคะพี่น้องนะคะเกลือแล้วบ้างนะคะผิวขาวนะคะเรียบร้อยแล้วก็แป้งนัวมาแป้งนัวก็จะคลุกเคล้านะคะต่อไปก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ10-15 นาทีแล้วก็เอาไปทำการตากเป็นปลาสวายแดดเดียวนะคะทีนี้จะเป็นปลาสวายแดดเดียวเนาะต่อไปแล้วก็จะมาคลุกเคล้านะคะเฮียสลายแดดเดียวหอมเครื่องนะคะหอมพริกไทยหอมกระเทียมนะคะพี่น้องนี่นะคะเราก็จะพามาคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้แหละนะคะแล้วก็จะไปตากใส่กระด้งตากนะพี่น้องเนาะใส่กระจาดหรือว่าใส่กระด้งตากนะคะให้มันได้แดดเดียวนะคะจะได้เป็นปลาหลอดแดดเดียวไว้กินนานๆ นะคะทำขายก็ได้ทำกินก็ดีนะคะถ้ามีเยอะแบบนี้ก็ทำเป็นแดดเดียวแล้วก็ใส่ตลับใส่ตู้เย็นไว้อบกินหรือว่าทอดกินกับส้มตำนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆนะพี่น้องเนาะนะคะโอ้โหน่าทานมากๆเลยหอมพี่น้องปลาสวายแดดเดียวนะคะมาโอ้ยหอมจะรบอบอวนเลยนะคะพี่น้องนะคะ
หมักหอมหอมหมักหอมหอมเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหมักทิ้งไว้นะพี่น้องเนาะหมักทิ้งไว้นะคะข้าวนึงนะคะพี่น้อง 5-15 นาทีนะคะแล้วก็เอาไปทำกันตากแดดเดียวนะคะเดี๋ยวมาชมค่ะตอนที่ยายตากแล้วก็ทอดให้กินแซ่บๆนะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดมาอีกแล้วนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำแล้วล่ะพี่น้องนะคะนั่นก็คือปลาสวายนะคะแดดเดียวนะคะพี่น้องนะคะยายละเอียดทำเป็นแบบทอดกับแบบอบนะคะพี่น้องนี่นะคะตากแดดเดียวเรียบร้อยหอมกรุ่นจากเตาพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่นะคะจานนี้ก็คือทอดนะคะละเอียดทอดนะคะทอดไฟกลางหอมๆเลยนะคะจานที่สองก็คือนะคะแบบอบนะคะพี่น้องแบบอบรีดไขมันนะคะเขาจะรีดไขมันออกเนาะรีดไขมันปลาออกนะคะถ้าอบนะคะเนี่ยก็จะมันวาวแบบนี้นะคะมันวาวก็คือมันปลานะคะพี่น้องนะคะจะเป็นมันดีมีประโยชน์นะคะมันปลานะคะนี่นะคะมี2แบบนะคะแบบทอดนะคะแล้วก็แบบอบรีดน้ำมันนะคะอร่อยหอมฉุยเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะร้อนๆจากเตานะคะชอบแบบไหนก็รับประทานแบบนั้นนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในภายภาคหน้านะคะสวชอบมากเลยนะคะขอบคุณนะคะยายก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่เข้ารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูอร่อยๆกับยายละเอียดค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะมากินมาชิมกับยายค่ะแบบทอดนะคะแล้วก็แบบอบนะคะเลือกกินได้เลยตามสบายค่ะ